วัสดีครับท่านผู้ชมเพจ GM 2000 Magazine ทุกท่านนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่หน้าโชว์รูมโคไนท์นะครับสาขาอมรินทร์พลาซ่านะครับเดี๋ยววันนี้เป็นงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของทางโคไนท์นะครับกล้องมันจะกลับด้านนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะกลับให้ท่านไปดูแบบว่าไม่กลับด้านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โคไนท์สาขาอมรินทร์พลาซ่านะครับวันนี้เขามีงานเปิดตัวโชว์รูมใหม่วันนี้ผมก็มาทำไลฟ์ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมว่าโชว์รูมใหม่ของโคไนท์แห่งนี้มีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับแล้วก็นะครับเขาจะมีโปรโมชั่นเด็ดอะไรบ้างเผื่อว่าวันนี้เดี๋ยวฝนหยุดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะตามมาร่วมงานนะครับหรือตามมาดูของราคาที่เป็นโปรโมชั่นนะเดี๋ยวผมพาท่านไปชมก่อนเลยดีกว่าวันนี้เขาจะเปิดงานประมาณบ่ายโมงนะครับแต่ว่ามาได้ทั้งวันนะจะมาตอนบ่ายโมงก็ได้หรือมาหลังจากนั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในโชว์รูมเขาเลยดีกว่าขออนุญาตกลับกล้องนิดนึงครับสวัสดีครับคุณสุนัยนี่ไปด้วยกันเลยนะผมเช็คไมค์นิดนึงนี่นะครับโชว์รูมโคไนท์สาขาอมรินทร์พลาซ่าอยู่ที่ชั้น3นะอยู่ข้างนี่เลยร้านไม่ใช่ร้านสิเป็นศูนย์ iServe นะเวลามีปัญหาพวก iPhone iPad ถ้ามันมีปัญหามันเสียก็มาส่งซ่อมที่นี่นะนี่ก็ร้านโคไนท์นะครับถัดไปนู่นก็เป็นร้านเอลบาชอนะครับเข้าใจว่าคงจะคุ้นเคยกันดีนะมุมนั้นก็เดินมาจากร้านมั่นคงนะครับแล้วก็ร้านไฮไฟเลเวอร์ของหมูหวานเดินตรงเข้ามาก็นี่เลยร้านโคไนท์นะครับอยู่ข้างร้าน Image หลายคนก็คงรู้จักดีใครมาอมรินทร์พลาซ่าคงหาเจอนะผมเข้าใจว่าคงหาเจอนะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ผมจะพาเข้าไปดูเนี่ยตรงนี้ผมเห็นละคุณบุ๋มนะครับคุณบุ๋มน้องบุ๋ม PR คนสวยของทางโคไนท์ยืนต้อนรับอยู่หน้างานด้วยเดี๋ยวผมจะพาท่านไปคุยด้วยกันสวัสดีครับน้องบุ๋มสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะถือไมค์ให้พี่นิดนึงได้เลยค่ะเดี๋ยวอันนี้กันไลฟ์อยู่อะค่ะไลฟ์ไปแล้วโอเคเดี๋ยวจะช่วยแชร์แม้เพราะเป็นน้องบุ๋มทำไมคนดูเยอะ เดี๋ยวแชร์อันนี้อยู่ตรงเพจ GM 2000เพจ GM 2000เลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เรามีงานเปิดตัวสาขาใหม่โคไนท์ซัมลินพลาซ่าค่ะยังไงดีเอ่ยน้องบุ๋มว่างอยู่ไหมครับได้ว่างอยู่เป็นไกด์พาได้เลยค่ะพี่แล้วก็ท่านผู้ชมเข้าไปดูได้เลยค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะก็วันนี้ฝนตกนิดนึงนะคะอาจจะเดินทางไม่นิดละครับหนักเลยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันซาละค่ะก็วันนี้วันเสาร์นะคะก็ที่จอดรถค่อนข้างเยอะนะคะจอดชั้น3ชั้น4ชั้น5เนี่ยมีที่จอดรถหมดเลยนะคะเพราะวันนี้ฝนตกคนเขาไม่ค่อยมาเที่ยวกันค่ะเรามาตอนนี้ดีเลยถ้าเกิดว่านั่ง BTS มาเนี่ยก็ลงที่สาขาสถานีชิดลมนะคะแล้วก็เดินมาแล้วก็ขึ้นมาชั้น3ก็จะเจอเนี่ยค่ะโคไนท์ไฟสีส้มๆเนี่ยค่ะได้ข่าวว่าโชว์รูมแห่งนี้ก็คือเป็นโชว์รูมสมัยใหม่เป็นโชว์รูมแนวคิดใหม่เลยใช่ค่ะตั้งใจจะให้เป็นไลฟ์สไตล์โชว์รูมมากขึ้นนะคะเพราะว่าที่สาขาหอการค้าหรือว่าที่ซีคอนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นแนวคลาสสิกซะส่วนใหญ่สินค้าก็จะบอกว่าธรรมดาที่ไปลงที่นั่นนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะมีสินค้ามาเปิดตัวในงานด้วยนะคะอย่างพวกโฮมเธียเตอร์ค่ะเป็นพวก AV Surround Sound Receiver รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะครับโอ้โหเมื่อวานเห็นแวบๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในเลยค่ะท่านผู้ชมครับที่เข้ามาชมแล้วรบกวนนะครับรายงานผลการรับชมนิดนึงนะครับว่าภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวต้องขอรบกวนพี่เบาเสียงนิดนึงครับเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์หรือไม่ก็เลือกเพลงไทยที่แบบว่าค่ายเล็กๆครับมันจะเปิดได้โอเคค่ะเข้ามาในร้านจะเห็นเลยว่าจะเห็นเป็นตกแต่งเป็นแนวสีส้มขาวนะคะให้ความสดใสขาวครับอยากให้มันดูรู้สึกสว่างสดใสนะคะครับค่ะแล้วก็บรรยากาศแบบเป็นกันเองต้อนรับอบอุ่นเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอะค่ะโคไนท์นี่เป็นกันเองอยู่แล้วนะครับใช่ครับพี่วนมานิดนึงตรงมุมเราไปดูมุมไหนกันก่อนดีครับเริ่มจากมุมนี้มุมนี้ก็ได้ค่ะมุมนี้ค่ะจะเห็นว่าที่นี่เนี่ยจะมีลำโพงฝังฝ้าเยอะมากเลยเพราะว่าใช่อย่างที่บุ๋มไลฟ์ไปเมื่อวานว่าอยากต้องการให้ที่นี่เป็นฮับเป็นศูนย์รวมของระบบมัลติรูมนะคะอันนี้ไม่ใช่ของห้างเขาใช่ไหมครับไม่ใช่ของห้างของเราเองค่ะยี่ห้ออะไรครับเนี่ยรัสซาวค่ะเป็นรัสซาวจริงๆรัสซาวทำระบบมัลติรูมมาได้หลายปีมากแล้วนะคะ 20-30 ปีแต่ว่าเพิ่งจะเป็นป๊อปปูล่า
ตอนนี้เพราะว่ามีหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านที่นำเสียงระบบเสียงเนี่ยค่ะไปติดในบ้านค่ะได้เลยครับค่ะระบบระซาวต่างกับระบบเสียงเดิมยังไงก็คือระบบเสียงเดิมจะเป็นเราจะชินกับการมีเครื่องเสียงแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นชิ้นเป็นชุดวางในห้องตำแหน่งต่างๆแต่ว่าระซาวเนี่ยมีอยู่เซ็นเตอร์อยู่เซตเดียวแล้วเราก็มีลำโพงฝั่งฟ้าพวกนี้ค่ะตามในห้องได้ไหมว่าเซ็นเตอร์อะไรมันอยู่ตรงไหนเซ็นเตอร์จริงๆมันจะควบคุมผ่านที่เราควบคุมเนี่ยเราในนี้เราควบคุมผ่านตัวบลูซาวค่ะแล้วใช้บลูซาวเป็นหลักคือมันลิงก์กับบลูซาวใช่สามารถใช้กับบลูซาวได้คือถ้าเกิดว่าบ้านตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช้บลูซาวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการวางระบบสายอะไรเงี้ยก็จะเป็นรัสซาวค่ะมาถึงบิ้วกันตั้งแต่แรกใช่บิ้วกันตั้งแต่แรกเลยค่ะส่วนมากรัสซาวเนี่ยจะป๊อปปูล่าในพวกงานสถาปนิกนะคะอย่างพวกร้านอาหารร้านกาแฟคอนโดอะไรเงี้ยค่ะที่มีหลายๆห้องนอนนะคะน้องบุ๋มพอแนะนำได้ไหมว่าร้านอาหารหรือคอนโดเจ้าไหนตอนเนี้ยที่มีตอนนี้ร้านกาแฟดอยช้างเกือบจะทุกสาขานะคะเป็น wow. ของเราหมดเลยนะคะแล้วก็หมู่บ้านบูลเวอร์ดนะคะเป็นหมู่บ้านที่แบบค่อนข้างจะไฮคลาสนิดนึงนะคะก็ใช้ระบบเสียงของเราค่ะกาแฟดอยช้างทุกสาขาเลยกาแฟดอยช้างใช่ค่ะโอ้ใครเปิดร้านกาแฟอยู่ถ้าสนใจระบบเสียงดีๆแบบดอยช้างก็ติดต่อที่นี่ได้นะค่ะหลายร้านนะคะที่ใช้ระบบเสียงของเราเพราะว่ามันง่ายค่ะอย่างมาทำงานตอนเช้าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับระบบเสียงเลยเพราะว่ามันสามารถตั้งเวลาเปิดปิดของมันเองได้แล้วมันสามารถสตรีมเพลงแรนดอมเพลงที่เหมาะกับเปิดในร้านอาหารร้านกาแฟมาให้เลยเป็นออโต้เลยใช่ค่ะเป็นแนว easy listening อะไรเงี้ยค่ะเท่าที่ดูเนี่ยโชว์รูมดูเหมือนจะแบบว่าโปร่งโล่งสบายแต่จริงแล้วจริงๆของก็เยอะเยอะมากครับเนี่ยของเยอะนะคะบนเพดานเนี่ยเขาฝังลำโพงเนี่ยเต็มไปหมดเลยลำโพงก็จะมีทั้งแบรนด์ NHT แล้วก็ PSB ด้วยค่ะ PSB เนี่ยเราเพิ่งจะนำเข้ามาค่ะก็ฝังเพดานนี่เป็นระบบฟังเพลงหรือว่าดูหนังครับเป็นระบบทางในโซนนี้จะเป็นฟังเพลงค่ะแต่ว่าถ้าไปมุมด้านในเนี่ยจะเป็นดูหนังเป็นพวกแอดมอสใช่ค่ะแอดมอสซึ่งเดี๋ยวภายในงานเนี่ยเราจะเปิดให้ฟังกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนช่วงเปิดงานผมอาจจะไลฟ์อีกทีนึงนะครับอย่างเป็นทางการอันนี้เราพาชมอย่างไม่เป็นทางการเรียกว่าแอบมาดูกันก่อนค่ะมีตรงไหนที่น่าสนใจแล้วก็ภายในงานด้านนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราก็จะโชว์เป็นระบบ Dolby Atmos ของเรานะคะก็จะมีตัวSurround Sound Receiver T758V3 ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเป็นตัวนี้ที่ว่ากำลังฮอตเลยนะกำลังมาใหม่เลยโอ้โหโลโก้แค่เห็นโลโก้ก็คุ้มแล้วคุณสมบัติเยอะมากมายก็ง่ายๆนะคะมันบลูทูธได้นะคะมันรองรับระบบ Dolby Atmos นะคะมี DTS SHD รองรับระบบ Blue OS นะคะสามารถสตรีมได้ค่ะลิงก์กับระบบ Blue Sound ได้เลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็เป็น High Res Audio ด้วยค่ะMQA ด้วย MQA ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมี Blues OS มาค่ะปกติ MAV ของ NAD นี่ก็ขึ้นชื่อว่าเสียงดีอยู่แล้วนะตอนนี้มีฟีเจอร์มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นด้วยตัวนี้ก็จะอัพขึ้นมาเป็น T777 นะคะฟังก์ชันก็คือเขาจะมีตัวนี้มาให้เป็นซ็อกเก็ตโมดูลนะคะคือเครื่องเดียวครบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยค่ะสามารถสตรีมได้มีนี่นะครับดูหนังฟังเพลงหุงข้าวทำอาหารไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะสำหรับระบบDolby Atmosของเราที่จะเดโมให้ดูค่ะเป็นรุ่นนี้ค่ะราคาแพงไหมครับหลายคนตัวนี้อยู่ที่แสนกว่าบาทค่ะท็อปเป็นไฮเอ็นค่ะเป็นไฮเอ็นแต่จริงๆไฮเอ็นของโคไนซ์ก็ไม่ได้ไฮไพรซ์อยู่แล้วครับค่ะกี่วัตต์ครับจำไม่ได้ไหมตัวนี้จำไม่ได้เพิ่งจะเข้ามานะคะเพิ่งจะเข้ามาใหม่จริงๆราคาขนาดนี้แต่ถ้าเอาไปแล้วดูหนังฟังเพลงได้ภายในตัวเดียวมันก็ไม่ต้องไปแยกซิสเต็มมันคุ้มค่ามากเลยค่ะพี่แล้วก็ง่ายต้องชมดูสิเขาสามารถใช้ขับลำโพงตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยได้สบายๆตัวนี้คือ T3 ค่ะเป็นแฟลกชิปเป็นลำโพงรุ่นเรือธงของ PSB ตอนนี้เลยค่ะรุ่นท็อปสุดค่ะตอนนี้ที่เราเซตเนี่ยจะเป็นเปิดเสียงนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะถ้าเป็นหนังพอได้นะครับโอ้โหนี่เร่งขึ้นมานิดเดียวเองนะครับอันนี้ระบบที่เราต่อจะเป็น 5.1.4 นะคะลำโพงแล้วก็จุด4ยังไงครับจุด4คือลำโพงฝั่งฟ้าข้างบน4ตัวนะใช่4ตัวเลยเหรอใช่ค่ะ4ตัวค่ะเรียกว่านั่งตรงไหนเนี่ยเสียงก็ล้อมรอบตัวเลยใช่คือนั่งอยู่ตรงกลางนี้แบบเหมือนเครื่องบินบินผ่านอยู่บนหัวเลยค่ะโอ้มันควรจะอยู่บนหัวแล้วครับเพราะว่าลำโพงมันอยู่บนหัวเราเลยครับค่ะสุดยอดครับ
ท่านผู้ชมที่นั่งที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้เนี่ยถ้ารู้สึกว่าในไลฟ์เราได้ยินเสียงเห็นมันยังไม่ชัดยังไม่โดนแนะนำให้มาที่นี่นะครับ มาฟังเองกับตัวเลยครับ ฟังแล้วต้องซื้อหรือเปล่าอาจจะไม่จำเป็นนะไปตัดสินใจก่อนก็ได้แค่แวะมาฟังก็ดีใจแล้วค่ะPSB ตัวนี้ก็สวยนะครับสวยค่ะเดี๋ยวว่างๆยืมไปรีวิวหน่อยนะครับได้เลยค่ะยินดีค่ะนี่เนื้อมันเป็นเฟอร์นิเจอร์เลยนะดูสิมันเอาไปตั้งเป็นเฟอร์นิเจอร์โชว์ในบ้านได้สบายสบายนะตัวนี้ก็เซ็นเตอร์ก็จะเป็นรุ่นตระกูลเดียวกันค่ะเป็นทีเป็น C เซ็นเตอร์ค่ะนี่นะครับโอ้เป็นเซ็นเตอร์ที่หน้าตาดูขึงขังมากครับท่านผู้ชมเยอะเลยแต่ยังไม่ถามอะไรกันเลยนะครับมีจะถามอะไรถามเข้ามาได้นะครับถ้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ถ้าจะแวะมางานวันนี้ยังมาทันไหมครับยังมาทันค่ะสบายมากค่ะนั่ง BTS มาหรือถ้าเกิดบางคนมาไม่ทันตอนเปิดตัวสามารถมาได้ถึงกี่โมงครับวันนี้มาได้ถึง2ทุ่มเลยค่ะเปิดถึง2ทุ่มเลยนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีสินค้าราคาพิเศษที่ลดถึง 50% พูดถึงราคาพิเศษหมูพึ่งแล้วหมูพึ่งมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างตัวแรกเลยลดกี่เปอร์เซ็นต์นะลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุด 50% ค่ะก็จะเป็นอย่างเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างหูฟังมาให้ดูนะคะได้เลยลด50เลยนะท่านผู้ชมอยู่ด้านนอกนะคะไม่เป็นไรที่บุ๋มจะมีเป็นพาวเฟล็กแต่ว่ามันอยู่ตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนิดเดียวแต่ว่าให้เสียงที่ดีมากมันเป็น portable music streaming นะคะเป็นลำโพงที่ไร้สายก็ได้หรือว่าใช้งานแบบมีสายของ Bluesound ค่ะสตรีมเพลงได้นะคะใช้งานแบบพกพาได้ Bluetooth ก็ได้ด้วย Bluesound เนี่ยแทบจะไม่เคยจัดโปรโมชั่นเลยนะคะจากตัว Powerflex เนี่ยจาก 19,000 บาทเหลือ 11,400 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ไปเกือบหมื่นนะใช่จำนวนจำกัดแค่10เครื่องเท่านั้นนะคะตัวนี้เนี่ยมีลูกค้าจองอยู่มีเห็นว่ามีสีขาวด้วยมีสีขาวด้วยค่ะสีขาวก็เป็นสีเป็นใช่ค่ะเป็นสีแบบนี้ข้างบนนะตัวข้างบนหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะตัวเดียวกันแล้วแอบเห็นโลโก้ MQA MQA ค่ะอะไรลำโพงตัวนี้ก็เล่น MQA ได้เล่น MQA ได้ค่ะขอราคาอีกทีครับขอราคาอีกทีจาก 19,000 บาทเหลือ 11,400 บาทลดไปเกือบหมื่นนะคะว้าววันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะว้าวแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเป็นหูฟัง HP 50แล้วก็ HP 30ด้วยของ NAD ของ NAD ค่ะเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวตามไปดูกันระหว่างนี้เราแอบมาดูโชว์รูมนะนี่ที่เห็นโล่งๆนี่คือแขกยังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่สะดวกเลยเพราะแขกจะเต็มร้านนะครับสายนี่ผมแอบเห็นสายซูปรานะใครเป็นแฟนสายซูปราจากสวีเดนนะครับก็มากันครบไลน์เลยมีทุกรุ่นนะเรียกว่าใครที่ไม่สะดวกไปที่ดินแดงเอ้ยที่วิภาวดีจะแวะมาตรงนี้ก็ได้นะเผื่อบ้านใกล้แถวนี้มากกว่าครับและนี่ก็เป็นหูฟัง HP 30นะคะที่เราจะนำมาลด 50% เฉพาะวันนี้เหมือนกันนะคะลด50อีกแล้วใช่หน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้แพ็คเกจจิ้งแค่แพ็คเกจจิ้งก็สวยแล้วอะค่ะนี่เป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้โหฮาลูฮาลานี่คือของใหม่มีประกันเต็มใช่ค่ะเป็นสินค้าใหม่แกะกล่องทุกอย่างนะคะวันนี้ขายของใหม่ 100% หมดเลยนะคะจากเท่าไหร่ครับอันนี้จาก 7,500 บาทค่ะลดไปเหลือ 3,000 กว่าบาท 3,000 นิดๆเองเหมือนได้ฟรีใช่ถูกเหมือนได้ฟรีแล้วเป็นหูฟังของ NAD อ่ะพี่ 3,500 3,000 กว่าบาทเนี่ยถูกมากหูฟัง 3,500 เนี่ยบางทีนึกไม่ออกนะว่าจะได้ยี่ห้อไหนบ้างนี่เป็นแบบว่าเป็น ear cover เป็น ear pad ค่ะมีเทคโนโลยีรูมฟีลอะไรของเขาครบเลยอันนี้ได้ข่าวว่าคนออกแบบเนี่ยไม่ธรรมดาใช่ต้องบุกเปิดเผยได้ไหมใครเป็นคนออกแบบครับคุณพอลซูบาร์ตันค่ะ PSB คนเดียวกับที่ออกแบบลำโพง PSB ค่ะเจ้าของลำโพง PSB ใช่ค่ะว้าวเดี๋ยวนะครับเริ่มมีคำถามเข้ามาแล้วคุณสุนัยว่าดูไปเรื่อยๆก็เพลินแล้วครับเพลินนี่คืออะไรครับพรีเซนเตอร์ผมใช่ไหมครับค่ะแล้วก็คุณช้างนะครับถามมาว่าลำโพงราคาที3คู่หน้าราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ที3คู่หน้าเท่าไหร่คะ 179,800 ครับ 179,000 นะครับค่ะโอ้ยรุ่นท็อปหรือยังครับนี่รุ่นท็อปแล้วค่ะของ PSB ตอนนี้เป็นตั้งพื้นนะครับโอ้ไดเวอร์เพียบเลยครับแล้วก็ตู้สวยมากตู้สวยมากที่ท่านเห็นจากกล้องนี่มันอาจจะไม่สวยเท่าที่เห็นด้วยตาจริงนะเนี่ย
มาดูได้นะครับมีใครถามแล้วมีOkay. แล้วก็ตัวไหนครับส่วนด้านนี้ SP 50ด้านนี้จะเป็นด้านนี้จะเป็นมุมฟังเพลงสำหรับชุดเริ่มต้นนะคะคนที่อยากมีชุดฟังเพลงเริ่มต้นในบ้านเลยค่ะก็จะเป็นเราจับคู่ให้อันนี้เป็นเซ็ตง่ายๆเลยค่ะพี่ตัวนี้เป็นลำโพง AE มีชิ้นไหนบ้างครับเป็นลำโพง AE รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นตัวที่เราเพิ่งจะนำเข้ามาได้ไม่นานเป็น AE 100นะคะคู่นี้เห็นผิวไม้อย่างนี้หน้าตาดูแพงหน้าตาดูแพงแค่ 8,900 บาทเองใช่เดี๋ยวนะครับมันเป็นลำโพงแอคทีฟหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะเป็นลำโพงพาสซีฟเป็นบุ๊กเชลบุ๊กเชลธรรมดาชื่อรุ่นอะไรนะครับขอ AE 100ค่ะ AE 100ราคา 8,900 บาท 8,000 ลำโพง AE นะครับราคา 8,000 ค่ะสัญชาติอังกฤษก็คือ Acoustic Energy ค่ะแล้วก็เรามาจับกับเราเล่นคือชุดเริ่มต้นเซตนี้เราเล่นกับ CD C516 ค่ะต้องเล่น CD หุ้ยบางเฉียบบางเฉียบเลยก็ยังมีอยู่นะคะเป็นรุ่นราคาเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้อยู่ที่ 9,100 ค่ะเป็น CD เริ่มต้นของเราเลยค่ะแล้วก็เบสเซลเลอร์ขายดีสุดค่ะลำโพง AE รุ่นนี้ใช้แอมป์ที่มีกำลังขับแค่40วัตต์ก็ขับได้แล้วนะคะตัวเล็กๆก็ได้ใช่326ก็ขับได้ LED 326ของเราก็ขับได้ที่นี้ใช้ตัวไหนครับแต่ตอนนี้เราเล่นเราใช้ตัว375ค่ะเพราะว่าจะสลับกันไปสลับกันมากับลำโพงหลายรุ่นใช่มีลำโพงหลายตัวค่ะอ๋อนี่พี่ก็แอบเห็น NHT อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็น C4 โอ้โหค่ะ C3 เสียงดีมากนะครับที่รีวิวไป C4 นี่น่าจะเทพขึ้นไปอีกนะครับใหญ่ขึ้นเยอะเลยนี่วันนี้ผมมาเนี่ยหมายตาสินค้าไปรีวิวหลายตัวเลยอะแต่กลัวรีวิวไม่ทันจังเลยก็แอบเห็นอันนี้มันเหมือนกับลำโพงอินวอลอะไรใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะตัวนี้เป็นลำโพงพวกฝังฝ้าพวกนี้จะเป็นรัสซาหมดเลยค่ะเป็นคัสตอมอินสตาเลชั่นจัดระบบเสียงให้บ้านสวยๆของคุณนะคะอันนี้เป็นอินวอลที่ดูขึงขังอะท่านผู้ชมปกติอินวอลเนี่ยเราจะเห็นดอกลำโพงแบบดูธรรมดาธรรมดาใช่อันนี้คือเราตั้งใจจะโชว์ เราตั้งใจจะโชว์ให้ดูว่าดอกลำโพงมันแยกกันทำงานเป็นอิสระออกจากกันเลยอะค่ะมีซูเปอร์ทวิตเตอร์มีมิดเลนอะไรอย่างงี้ด้วยนะเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะครับวันนี้เราคงว่าเรื่องราคาเรื่องชื่อรุ่นอะไรไม่มีทางครบแน่นอนถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยแวะมาฟังนะครับแล้วก็แวะมาคุยแวะมาสอบถามราคาอะไรได้หมดเลยวันนี้เปิดวันแรกนะคะถ้ามาวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้ก็ยังมาได้อยู่วันอาทิตย์ก็เปิดวันอาทิตย์ก็เปิดโชว์รูมที่นี่เปิดวันไหนถึงวันไหนเปิดทุกวันเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่กี่โมงนะคะพี่โจตีห้าย่าง11โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะแต่แนะนำถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยรถจะน้อยหน่อยก็จะมีที่จอดรถง่ายค่ะครับแล้วนี่เห็นมีหูฟังตัวนี้คือหูฟัง HP 50อันนี้ดูขึงขังกว่าเมื่อกี้อีกนะอันนี้ขยับขึ้นมาเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นแต่เป็นเทคโนโลยีรูมฟิลเหมือนกันนะคะอันนี้เป็น ear cover เป็นแบบว่าตัวครอบหูค่ะด้านในก็ราคาต้องแรงแน่นอนราคาจากหมื่น9,800ค่ะเกือบหมื่นนะคะลด 50% เหมือนกันเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะสวยมากเหลือเท่าไหร่เหลือลด 50% ลด 50% แล้วค่ะลด 50% ก็เหลือ 5,000 กว่ามั้งน่าจะได้นะครับภายในวันนี้วันเดียวเท่านั้นภายในวันนี้วันเดียวเท่านั้นถ้าเกิดวันนี้อยากจะมาซื้อไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่าติดธุระจริงๆโดนแบบไม่ผ่านวีซ่าอะไรเงี้ยโทรมาจองได้มั้ยหลังไมค์อีกทีนึงแต่จริงๆอยากให้มาร่วมงานอยากให้มาดูว่าที่นี่มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นแบบว่าของติดสอยห้อยตามแล้วกันคุณธนวัฒน์บอกว่าถูกมากครับถูกมากถูกจริงๆถูกจริงๆเพราะผมเคยฟังแล้วรุ่นนี้เสียงดีเสียงคุ้มเลยแหละนะครับตอน10,000ก็ยังคุ้มนะค่ะถ้าตอนนี้ยิ่งซื้อในราคาแบบพิเศษด้วยเนี่ยโหผมว่ายิ่งคุ้มใหญ่เดี๋ยวเช็คราคาให้50นี่เท่าไหร่นะคะเหลือเท่าไหร่นะคะที่ถูกกว่าจำราคาเยอะนะครับสินค้าเยอะนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้พาดูอุปกรณ์ของซูปรานะครับเพียบเลยพวกอะไรนะคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์อะไรก็รู้เดี๋ยวนะอันนี้เอาไว้อ๋ออันนี้เป็นพวก 3.5 เอาไว้ต่อพวก49 3.5 นะครับเผื่อไปต่อพวกสมาร์ทโฟนอะไรได้นะเผื่อไปต่อพวกลำโพงแอคทีฟได้นะครับไม่ต้องไปซื้อสายแบบว่าโนเนมนะซูปราก็มีขายเหมือนกันอันนี้ผมก็เล็งไว้นะเดี๋ยวว่าจะน่าจะเอาไปลองเหมือนกันนะราคามาแล้วครับ 4,900 บาทค่ะไม่ถึง 5,000 5,000 มีทอนนะใช่แล้วดูแค่กล่องก็สวยแล้วอ่ะพี่ครับนี่ผู้ดำเนินรายการ
ดำเนินรายการไปมาเริ่มป้ายยาตัวเองแล้วนะครับเริ่มตบกระเป๋าแล้วรู้สึกว่าบัตรเครดิตจะวงเงินจะพอไหมแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมีตัวซาวบาอย่างที่บอกว่าบูซาวเนี่ยแทบจะไม่เคยลดราคาเลยค่ะอย่างตัวซาวบาเนี่ยสำหรับคนที่อยู่คอนโดนะคะหรือว่ามีพื้นที่ในบ้านจำกัดแต่อยากได้ระบบเสียงดีๆแล้วสตรีมได้เนี่ยนี่คือซาวบาของบูซาวค่ะที่เปิดตัวอยู่ที่ 39,000 บาทแต่ว่าวันนี้เราจะขายที่ 36,000 บาทเท่านั้นไม่เคยลดเลยนะไม่เคยลดเลยค่ะซาบาไม่เคยลดเลยตัวนี้ผมรีวิวแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นมันดูบางๆเหมือนมันเล็กๆอย่างเงี้ยเสียงใหญ่มากนะครับเสียงใหญ่มากพอจะเปิดแว๊บๆให้ฟังได้ไหมครับเสียงมันใหญ่มากนะครับตัวนี้เนี่ยผมรีวิวไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับใน GM 2000ก็ตามกลับไปดูได้หรือดูในออนไลน์ก็ได้นะครับเสิร์ชคำว่า Blue Sound นะครับ Power Sound Bar ได้เลยนะเพลงใช่ไหมใช่ค่ะเปิดเป็นหนังก็ได้เป็นหนังก็ได้ค่ะหนังได้ไหมครับหนังดีกว่าเพราะเพลงเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อีกครับเดี๋ยวไลฟ์ดีๆของเราจะโดนบล็อกอีกครับ ตัว Power Sound Bar เนี่ยเท่าที่รีวิวไปนะผมว่านะดูหนังฟังเพลงมีคนถามว่าดูหนังหรือฟังเพลงเดียวกันบอกไม่ถูกนะมัน 50-50 เลยเอาจริงที่บุ๋มใช้โดยส่วนตัวด้วยตัวเองนะคะบุ๋มก็ใช้ทั้งดูหนังและฟังเพลงค่ะนี่รุ่นนี้เนี่ยเจ้าของยังใช้ที่บ้านเลยเจ้าของยังใช้ที่บ้านเลยแล้วแอบบอกว่าตัว Power Flex เนี่ยพอลดราคาปุ๊บก็แอบซื้อไปใช้เองเหมือนกันอันนี้รีวิวก็ไม่เหมือนดารานะรีวิวต้องใช้เองใช้เองด้วยค่ะจะมาบอกว่าดีๆแต่ไม่เคยใช้เนี่ยไม่ได้นะคือเราฟังแล้วเราชอบอย่าง Power Flex มีความรู้สึกว่าเราอยากได้อะไรที่มันสตรีมได้ใช่ไหมคะเราเป็นพอร์ตเทเบิลพกพาได้แล้วเสียงต้องดีด้วยอย่างที่บอกว่าลำโพงบลูทูธสมัยเนี้ยมันไม่ได้บอกว่าเสียงดีทุกอย่างเราก็ต้องเลือกนิดนึงแล้วเราชอบเสียงของ Power Flex เนี่ยค่ะเราก็ต้องซื้อถึงแม้จะนำเข้ามาแต่เราก็ต้องซื้อเพื่อที่จะใช้เองเราจะได้กล้าพูดได้เต็มปากว่าของมันดีจริงๆนั่นเลยครับนี่คนขายตัวอย่างนะครับแหมเดี๋ยวให้ฟังกันนะครับเปิดดอกเบี้ยมอนทั้งหมดนี้มาจากพาวซาบาตัวเดียวบลูซาวพาวซาบารอสักครู่นะครับโอ้โหเสียงยังโอ้โหเดี๋ยวลำโพงตัวนี้ไม่ดังเหรอไม่มีค่ะไม่มีนะโอ้โยมดังมาจากตัวนั้นตัวเดียวนะไม่มีซับด้วยค่ะว้าวท่านผู้ชมได้ยินเหมือนผมไหมครับเสียงมันเหลือๆเลยนะครับเหมือนเราอยู่บนภูเขาเอเวอเรสต์กับเขาเลยอะค่ะโชว์รูมนี้ไม่แคบนะครับพื้นที่ตรงนี้ไม่แคบนะครับเสียงมันเต็มมากเลยก็ดูสิมันแขวนไว้แค่นั้นแขวนไว้กับผนังจบเลยโอ้โหและนั่นก็คือ Blue Sound Power Sound Bar นั่นเองที่ไอ้ลำโพงใหญ่ๆไม่ดังเลยนะใช่ค่ะแล้วอย่างตะกี้คืออย่างที่บอกว่าเขาเคลมได้เลยว่าไม่ต้องใช้ซับวูฟเฟอร์ในการดูหนังเลยอะค่ะครับโอ้โหตัวเดียวอยู่เลยนะค่ะหมดหรือยังครับเนี่ยก็ยังฝั่งนี้ยังมีฝั่งนี้จะเป็นพวกหมดนะเนี่ยเป็นไฮเอนด์หรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่เป็นรุ่นมาสเตอร์ค่ะอย่างมุมตะเกียจะเป็นพวกคลาสสิกซีรีส์นะคะอันนี้จะอัพขึ้นมาอยู่ที่พวกรุ่นมาสเตอร์ก็จะเป็นไฮเอนด์อันนี้เป็นสำหรับคนที่ฟัง2 channel เป็นหลัก M
ก็จะมีพวก M22 M12 นะคะที่เข้ามาแล้วก็เป็น 50.2 เป็นตอนนี้เป็นตัวใหม่แล้วก็ M32 ค่ะ GM จะยืมไปเทสได้เลยนะคะ M50.2 รีวิวไปเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะดีมากนะครับนี่ตัวนี้แสนกว่าๆค่ะเอง นี่นะครับนี่ Power Amp เขานะครับ Master Series ไล่ดูกันเรามาดูกันนี่ผมแอบพาท่านผู้ชมมาดูก่อนนี่ M22 แอบมาป้ายยาจริงๆผมแอบมาป้ายยาท่านผู้ชมนะครับแต่ป้ายไปป้ายมาเหมือนจะป้ายตัวเองนะครับ ป้ายไปป้ายมาเหมือนจะโดดยาเข้าเองนะครับนี่โอ้โหตรงนี้ขอฟังเสียงสักนิดได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่โจเปิดให้ฟังเป็นอายาโกะก็เดี๋ยวนะมีเพลงแบบว่าเป็นเพลงจีนไหมครับเพลงจีนที่แบบว่าไม่ค่อยป๊อปปูล่ามากในวงข้างนอกครับเดี๋ยวเราจะเปิดกับตัวไหนดี Imagine T หรือ T2 เนี่ยตัวด้านในเนี่ยจะเป็น Imagine T นะคะตัวด้านนอกจะเป็น Imagine T2 ค่ะครับคุณดลศักดิ์บอกว่าราคาครับราคาตัวไหนดีล่ะครับเต็มร้านเลยครับรบกวนระบุมานิดนึงนะครับบอกเพาซาวบาร์หรือเปล่าหรือว่ายี่ห้ออะไรอ๋อยี่ห้ออ๋อผมเข้าใจว่าหมายถึงเพาซาวบาร์เพาซาวบาร์ปกติ 39,000 บาทค่ะเหลือ 36,000 บาทเฉพาะในวันงานค่ะอันนี้ของยี่ห้อบลูซาวค่ะสตรีมเพลงได้เหลือ 36,000 ดูหนังฟังเพลงได้ลองรับไฟล์ MQA ด้วยค่ะสตรีมไทดอลได้หมดเลยค่ะได้หมดเลย Spotify ก็ได้นะครับค่ะคุณนิกรถามว่า 50.2 ลิปแผ่นได้ไหมได้ครับผมลองแล้วเจ๋งมากอันนี้แบบฟังเพลงแบบไฮเอ็นนะเต็มนะแต่นิ่มอ่ะเสียงมันนิ่มมันหวานมากเลยขออีกทีนะครับพอดีเป็นคลิปพี่เบาเสียงอ่ะค่ะตัวนี้เราลืมตัวนี้เราเปิดตะกี้ที่เปิดเนี่ยไฟล์จะอยู่ในตัว Blue Sound Power Note นะคะขับกับตัวลำโพงตรงนู้นนะใช่ตัวด้านหน้านู้นค่ะเพราะว่าตัวนี้มันลิปเพลงใช่ค่ะเขาลิปเพลงแล้วเก็บเอาไว้แล้วก็ไปเก็บไว้ในตัว Power Note อีกทีนึงค่ะแล้วก็ขับกับลำโพง T2 Imagine T2 คู่นี้คู่เล็กนะท่านผู้ชมคู่นี้เอ้ยไม่ใช่คู่ใหญ่ตัวนั้นตัวนี้ Imagine T อันนี้ T2 ค่ะครับคู่นี้นี่8,200 บาทค่ะในงานเหลือ 79,000 นั่นลดอีกแล้วนะครับค่ะอยากให้มาแล้วแบบอยากได้ตัวไหนแบบอาจจะมีหลังไมค์ให้ก็ได้อะไรเงี้ยคุณสลาตันบอกว่าฟังราคาไม่ทันกี่แสนนะตัวไหนครับคุณสลาตันตัวเม้นเข้ามาอีกทีไม่ทราบพูดถึงตัวไหนนะครับลำโพงคุณนิกรบอกว่า 50.2 ดูรีวิวได้ที่ไหนครับเดี๋ยวส่งลิงก์ได้ครับหรือว่าเข้าเว็บนะครับ www.gm2000magazine.com นะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า 50.2 เดี๋ยวมันขึ้นมาเลยครับนะครับคุณธนวัฒน์บอกว่าเครื่องเสียงดีๆยามฝนตกแบบนี้สุขสุดๆครับใช่ค่ะคุณนิกรอ๋อคุณนิกรถามว่าที่ถามมาราคามาใช่ไหมครับราคากี่แสนเท่าไหร่นะแสน
50.2 ใช่ไหมคะแสนสี่หรือแสนหกแถวๆนี้แหละครับแต่ตัวเดียวนี่ครบเลยนะลิฟอะไรได้หมดเลยเพียงแต่ว่ามันไม่มีแดกนะครับ 50.2 นี่ไม่มีแดกในตัวนะครับแต่ว่าสตรีมได้แล้วก็ลิฟได้นะครับแล้วก็เล่นแผ่นซีดีได้ในตัวนี่เขาจะมีถาดซีดีอยู่ข้างล่างนะ 50.2 นี่อยู่ที่แสนหกค่ะ 160,000 ครับครับก็เป็นรุ่นแฟลกชิปมาสเตอร์ซีรีส์ใช่ค่ะตอนนี้นะคะณตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็คอนโทรลผ่านแอปได้ด้วยคอนโทรลผ่านแอปค่ะโอ้โหเยอะไปหมดนี่เราพรีวิวจนแบบแทบจะหมดร้านแทบจะหมดร้านแล้วแต่สินค้าก็เข้าใจว่าคงจะมาเพิ่มเรื่อยๆตามรอบของสินค้าข้างหน้าเนี่ยยังมีหลายตัวเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยข้างหน้าหน้าร้านเนี่ยเรายังไม่ไปดูกันเลยนะตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตัวไอ้นี่ค่ะเป็นตัว C New Series พวก C388 C368 C338ค่ะเป็น Indicate แอมป์ใช่ค่ะแล้วก็มี NHT หลายคู่เลยแล้วก็มี AE สีดำใช่AE 109ก็ขายดีเหมือนกันเป็น Power ก็มีรีวิวใน GM 2000เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวลายไม้แต่ถ้าใครชอบแบบโมเดิร์นนะโมเดิร์นลุคก็นี่ Piano Black นี่ NHT ก็มีโอ้โหนี่ถือว่าเปิดโชว์รูมนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับวันนี้นะท่านผู้ชมที่อยากจะเห็นด้วยตาตัวเองหรือมาฟังด้วยหูของตัวเองหรือแม้กระทั่งมาดูสินค้าราคาพิเศษนะก็น้องบุ๋มอีกทีครับค่ะก็วันนี้เราเปิดสาขาอมรินทร์พลาซ่าเป็นวันแรกนะคะก็อยากจะเชิญให้มาร่วมงานกันจริงๆงานเริ่มบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะภายในงานเนี่ยมีสินค้าราคาพิเศษลด 50% นะคะสูงสุดนะคะลด 50% จำหน่ายแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคนที่มาร่วมงานเนี่ยเพียงลงทะเบียนหน้างานก็รับของที่ระลึกไปเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีจับรางวัลภายในงานด้วยถึง2รางวัล นั่นก็คือหูฟังตะกี้ที่แสดงให้เห็นนะคะหูฟัง HP 30มูลค่า 7,500 บาทจำนวน2รางวัลด้วยค่ะแล้วก็โคไนซ์ซัมรินพลาซ่านะคะอยู่บนชั้น3นะคะมีที่จอดรถนะคะหรือว่าจะนั่ง BTS มาอยู่ลงสถานีชิดลมก็ได้ค่ะครับจบดูไลฟ์นี้จบแล้วหยิบกุญแจรถนะครับรีบบึ่งมาเลยนะครับยังทันนะครับตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงครึ่งนะยังทันนะครับยังทันอยู่ค่ะก็ขอบคุณน้องบุ๋มมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับรอชมไลฟ์ช่วงต่อไปได้ตอนในตอนช่วงเปิดงานนะครับสำหรับไลฟ์แรกนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับน้องบุ๋มครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับ